u p a ครับพาร์ทสาพาร์ทสามไหมเออพาร์ทสนะราคาปัจจุบัน42ตังค์ราคาเส้น2องาวัน30ตังค์มุมมองเป็นขึ้นถูกไหมนี่เป็นขึ้น u p a นี่สมาชิกชอบเทรดนะอืมเขาเป็นหุ้นสตังค์ที่สตอรีด่ดีเออสตอรี่ดีนะครับออรุ่มเขาดีเออ สตอรี่ก็ดีด้วยวอลลุ่มก็ดีด้วยออนะครับคือเทรดแล้วมีวอลลุ่มอ่ะคุณคุณเข้าใจเทรดแล้วมีวอลลุ่มไหมอธิบายไงดีวะเนี้ยคือเทรดแล้วมันมันขึ้นมันลงมันชัดเจนอะ่ะอืมนะครับอ่ะปรับไปภาพใหญ่ดูว่า UPA ตั้งแต่เข้าตลาดเลยถ้าผมไม่วงคุณรู้ไหมตรงไหนถูกตรงไหนแพงถูกไหมนะครับถูกไหมเส้นส0 0วันไม่ต้องดูนะ ตัวนี้ถูกถูกปะถูกไหมตัวเนี้ยแพงตัวนี้ก็แพงถูกไหม <ans> คุณเบื่อไหมที่ผมพูดอย่างนี้ทุกวันคือผมอยากให้คุณซึมซับอะไรบางอย่างเช่นหุ้นแพงๆก็อย่าไปเล่นอย่าไปเทรดอย่าไปเข้าถูกไหมเพราะตอนดอยอ่ะใครดอยเราไม่ใช่เขาถูกไหมนะครับย้ำอีกครั้งหนึง่ง ถามว่าทําไมผมพูดเรื่องถูกเรื่องแพงบ่อยจังมันเป็นทฤษฎีง่ายๆที่พวกคุณน่ะเข้าใจง่ายคือของแพงอ่ะถ้าเรากระโดดเข้าไปอ่ะแล้วอยู่วันดีคืนดีโอเคมันอาจจะมีแพงกว่าได้แต่วันดีคืนดีถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูอ่ะแล้วอยู่ดีมันถูกลงมาถูกลงมาถูกมาแล้วคุณไม่สต็อปลอสออกไปหรือคุณไม่หนีออกมาคุณว่าคุณขาดทุนไหมถูกไหมเขาเรียกว่าคุณน่ะตอนที่ถูกอ่ะคุณไม่ได้เห็นมันอาจจะเป็นทาว่า ซื้อถูกไปขายแพงแต่คุณะเป็นซื้อแพงมาขายถูกมันขัดทุนไงถูกไหมผมถึงย้ำงี้บ่อยๆก็กลัวจะเบื่อกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะนะครับปรับไปตามเฟรมเดย์ย่อๆย่อกับปึ๊บดูว่าต้นเทนจ่าของ UBA เท่าไหร่ตรงนี้หนึ่งกรอบ นี่ตรงนี้ประมาณยี่สิบกว่าตังค์อ๋ออันนี้ก็แค่กรอบสองเองนะเท่าที่ผมเห็นนะแค่ว่ามันฉีกตัวไกลเฉยๆนะครับบางคนอาจจะมองเป็นสามนะแต่ผมมองมองเป็นแบบยังสองอยู่นะอืยังสองอยู่นะครับแค่มันฉีกตัวไกลเฉยๆนะครับขึ้นสวยนะขึ้นสวยทรงอะทรงสวยดีทรงแบบนะอย่างเงี้ย เอออย่างเงี้ยนะครับทรงขาขึ้นนะครับประมาณนี้นะก็อยู่ในกรอบ2นะครับย่อตัวมาเราได้2อรอบนะหุ้นตัวเนี้ยเออน,นะครับย่อตัวมาสวยนะครับย่อตัวมาสวยอันนี้ก็บอกตรงก็รอกป่าเนตกลุ่ม7มาขอบพระคุณป่าด้วยครับที่หาหุ้นดีๆให้สมาชิกเทรดเราได้กําไรกันทั่วหน้าเลยนะครับขอบคุณป่าเนตด้วยนะครับกลุ่ม7จนะจ๊ะนะครับอ่ะต่อไปทําอะไรต่อ ดูรอบปัจจุบันคุณเห็นรอบในอดีตไหมคุณไม่ต้องไปสนใจก็กจริงแต่คุณอาศัยอ่านรอบปัจจุบันแล้วมองรอบในอดีตด้วยว่าเออเขาเล่นมายัางไงเช่นเช่นเช่น,ชนเห็นรอบในอดีตไหมเนี่ยเราเล่นกรอบเนี้ยไปแล้วทีหนึ่งถูกปะ่ะนี่ขึ้นไปเบรกนี้ด้วยมีใค่ไปจั่วห้าสิบตังค์ละถูกไหมเอ่อนะครับเนี่ยกรอบเนี้ยคุณก็เล่นได้ถูกไหมอ่านกรอบได้ก็ได้ตังค์อ่ะเอาง่าย แต่ถ้าขี้เกียจอ่านกราฟอะ่ะมันก็เหมือนเรตตาบอดนะครับใช่ไหมมันไม่เห็นกราฟอะ่ะคุณเห็นแต่หุ้นวิ่งอะ่ะในสตรีมมิ่งอ่ะแล้วคุณเคาะไปอะ่ะคุณว่าคุณจะรู้ได้ไงมันจะขึ้นจะลงถูกไหมเออเหมือนคนที่เคาะห้าสิบตังค์แล้วมาบนกับผมอะ่ะผมก็เลยบอกว่าดูกราฟก่อนเดี๋ยวเพิ่งเคาะนะครับแต่สุดท้ายแกเข้ามาเรียนลวละ่ะเออแล้วแกก็เริ่มเป็นแล้วดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะนะครับอ่ะรอบปัจจุบันคือตรงนี้ นี่คือรอบในอดีตไม่ดูไม่ดูลบก่อนอ่ะถ้าเกิดผมยังไม่อ่านรอบปัจจุบันน่ะคุณมองออกไหมว่ารอบปัจจุบันมันกี่บาทถึงกี่บาทกี่สตังค์ถึงกี่สตังค์เอออย่างนี้นี่แะนะครับถูกไหมแนวรับคือตรงนี้ถูกไหมแนวต้านล่ะเท่าไหร่ตรงนี้ถูกไหมนะครับ ค่ากลางอ่ะค่ากลางเท่าไหร่จากสามสิบเจ็ดตังไปห้าสิบตังค่ากลางเท่าไหร่สี่สิบสามสตังถูกไหมอ่ะพิมพ์จุดสี่สามอ่ะประมาณนี้สี่สามไหมทำไมมันแหละไ,ไม่ค่อยกลางเลย เดี๋ยวผมลบก่อนผมเป็นคนไม่ละเอียดเพื่อสี่สิบสามนะนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับอืม จุดสี่สมันเหมือนไม่กลางเนาะถ้ากลางจริงสำหรับผมมันจะประมาณนี้นะอ่าสี่สี่ครับจะกลางนะจะกลางนะผมว่านะเมื่อกี้ผมอาจจะวางไฟโบรแล้วมันไม่เป๊ะหรือเปล่าคิดเหมือน,น,น,นผมไหมว่าสี่สี่กลางเออนะครับ มาสังเกตไหมวันนี้ขึ้นมาทํำไฮ43ต่างย่อล้วเพราะบางคนเขาเทคกำไรไงเขาเทคกำไรนะครับต่อไปอะดูรอบเสร็จแล้วแต่ส่วนใหญ่ตัวนี้ผมยังไม่ได้สำหรับผมนะส่วนตัวผมนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถือยาวตัวนี้นะครับจะเก่งกำไรเป็นรอบมันได้เยอะมันได้เยอะกว่านะครับได้เยอะกว่านะครับแนวรับแรก38ตัง แนวต้านแรก43ตังค์แนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันแต่ปัญหาคือวันนี้สามตังค์ไป43ตังค์เยอะไหมหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่ถ้าคุณจะเก่งอะไรสมมติคนไม่มีของเนี้ยพวกนี้เนี้ยคุณไม่ได้ใช้สต็อปลอตสามตังค์นะคุณต้องเอาสต็อปลอสครึ่งแท่งเขียวอากาดูเท่าไหร่ ประมาณ41หรือ40สตังค์ลอง0.41ดูว่ามันขึ้นท่งเกี่ยวไหมโอ้เยอะไปอ่ะ40แล้วกันเลขกลมๆจำง่ายดีนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแนวแนวต,นต้านตอนนี้มันอยู่43ถ้าผ่าน44ได้เนี่ยมันจะวิ่งแรงแล้วหุ้นตัวนี้วิ่งแรงด้วยนะครับ คือเหมือนแบบวอลุ่มเข้ามาเยอะวอลุ่มเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้เราอยู่โซนแนวรับนะคือใต้สี่สบสี่ตังถึงสามสิบเจตังแนวรับนะครับแต่ถ้าผ่าน4ี่สบสี่ตังไปได้นะอึดๆหน่อยน,นะเจอกันห้าสตังเพอเพอเบรกแล้วค่อยย่อคือหุ้นตัวนี้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับอืมก็อาศัยดูวอลุ่มด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็ดูว่าคือพู้อันนี้เราพูดถึงเก่งกาไรนะเราไม่พูดถึงถือยาวนะครับตัวเนี้ยของพาร์ทสาม UPA นะครับ พรุ่งนี้ดูเขาเปิดมาปุ๊บนะคุณจําไว้เลยหุ้นถ้าเปิดคุณดูแอปคุณดูการใช้สตรีมมิ่งการเทรดโดยสตรีมมิ่งผมยัง EP ไหนจำไม่ได้หลักการใช้สตรีมมิ่งเทรดอะของผมอะอืถ้าพรุ่งนี้ดูว่าราคาเปิดมันเปิดเบรกเกิน4.3หรือเปิดเขียวไหมเปิดเขียวไหมถ้าพรุ่งนี้เปิดแดงจะย่อไม่ต้องเขา้า ใส่เกงอะไรนะไม่ต้องข่ารอย่อมา4ี่ตังค่อยมาสะสมใหม่นะครับแต่ผู้นี้เขาเปิดเบรกไปเลยหรือเปิดเขียวไปเลยแล้วเบรกไปเนี่ยคุณลองไปดูเลย4ี่ถหุ้นตัวเนี้ยต่อมันกี่บาทและและและ,และเมื่อเปิดมาปุ๊บราคาเปิด Stop loss 2ช่องเช่นราคาเปิดเท่าไหร่สมมตุติราคาเปิด44่ส o p สต็อลเท่าไหร่สีถูกไหม นะครับไม่ใช่ราคาเปิด44สต๊อปลอส40ตังค์ไม่ใช่นะสต๊อปลอสอะมันต้อง2ถึง3เปอร์เซ็นเท่านั้นแต่การเทคกำไรเนี่ยเรามองกัน4ถึง5เปอร์เซ็นหรือพีคพีคเลย8ถึง10เปอร์เซต์โคตรพีคเลย20กว่าเปอร์เซ็นต์พุ้นพวกนี้ทำได้ครับยิ่งวอ l ์รมมาเนี่ยโหวิ่งขึ้นได้แรงนะครับอืมแต่ตรงเนี้ยคุณเห็นไหมเนี่ย UPA ทำชัดคุณเห็นไหม ตอนเขาลงมาพักตัวตอนเขาลงมาพักตัวคุณเห็นปะ่ะเขาพักกี่แท่งอ่ะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแท่งถึงจะวิ่งถูกไหมแปดแท่งนะคําถามคือตอนเขาพักตัวคุณแอบบแอบบเห็นเขาปะ่ะถูกไหมนะครับเมื่อเขายกไฮเห็นไหมยกไฮเห็นไหมยกโล เขาก็จะขึ้นอันนี้มันเป็นหลักแท่งเทียนง่ายๆที่คุณหาอ่านที่ไหนก็ได้หรือใน Youtube ก็มี Google ก็มีถูกไหมนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับต่อไปถ้าผ่าน44สตางค์ไปได้แนวต้านถัดไป45สตางค์47สตางค์ ผมบอกก่อนนะว่าการเทรดหุ้นแบบนี้ผมเข้าใจคนที่เก่งกำไรอ่ะจะมีเยอะหมายถึงจำนวนเพราะมันหุ้นสตางค์ไงคือตอนมันใช้งบป,ประมาณเข้าอ่ะมันใช้น้อยแต่คุณต้องจำกัดความเสี่ยงนะจำกัดความเสี่ยงอย่าอย่าเทรดโดยไม่มีกราฟสังเกตไหมผมย้ำเรื่องนี้มารูยไม่รู้จะเบือ่อหรือเปล่านะครับย้ำมากเลยการเทรดต้องดูกราฟก่อน ไม่งั้นคุณก็จวย่อตรงนี้เนี่ยเนี่ยคุณก็จวย่อตรงนี้ใครเป็นมัง่งถูกปะก่อนที่มันจะเป็นแท่งแดงแบบนี้มันเป็นแท่งเขียวมาก่อนนะแล้วมันก็ปิดแดงเพราะมันเจอแรงขายด้านบนถูกไหมถูกไหมพอะนี้ไงเขาผ่านแนวต้านนี้ไปเขาพุ่งไปตรงนี้เขาก็ยอ่อถูกปะคุณต้องจําหลักการนี้ไว้ก่อนแนวต้านมันเป็นโซนขายมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะยอ่อแต่คุณก็ต้องหา หุ้นปิดเขียวในแนวรับพักตัวออกข้างไม่หลุดแนวรับเดี๋ยวสักวันเขาปิดเขียวยกไฮย,ยกโรเขาก็มีโอกาสขึ้นต่อและบรรยากาศก็มีส่วนบรรยากาศตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยอืมนะครับ UPA พาสาก็จะประมาณนี้ทนแผนอีกรอบหนึ่งแนวรับแรก3 8ตังแนวรับหลังพิงฝา3 7ตัง แต่แนวรับของคนเก่งกำไรเนี่ยควรจะใช้40ถึง41สตังค์อืมถูกไหมคุณปิดเขียวก็จริงนะคุณต้องมีจุดคัดด้วยนะครับแนวต้านแรก43สตังค์ละ44สตางค์อันนี้คือโซนแนวรับคือใต้44สตังค์ถึง37ตังค์แนวต้านถัดไปจาก44สตังค์เป็น45ตังค์สีสตังค์สีตังค์ละ50สตังค์ออะบอกไปก่อนล่วงหน้าเลยสมมุติว่า UPA เนี่ย เบรกผ่านสี่สี่ประตังได้แล้วไปชน50ตังโอกาสที่เขาจะไปคุณเห็น2ยอดดิไหมเห็น2ยอดดีไหมแอนะครับคุณผมทำไว้ให้ก่อนเผื่อเขาเบรกคุณจะได้มีจุดเทกํำไรอื้ 60ตังเออง่ายๆถูกไหมอ่ะประมาณนี้อ่ะดูแผนเผื่อเขาเบรกหน่อยแผนเกงอะไรในโซนแนวรับแนวต้านบอกไปแล้วจาก37ตังถึง50ตังใช่ไหมถ้าเขายืน ยืนเหนือ44สตัางได้อาจจะมีย่อบ้างเป็นบางวันอันนี้คือทำเฟรมเดยนะนะครับแต่เขายืนเหนือ44สตางก็ได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะไปเทส50ตัางแล้วเบรกเป็นไปได้เพราะหุ้นตัวนี้วอลุ่มดีคือผมสังเกตอาการเข้ามาตลอดอืมนะครับถ้าเบรก50ตัางได้เนี่ยโอกาสจะไป60สตัางมีแต่ก่อนจะไป60ตัางก็จะมีแนวต้าน50ตาง52ตาง55ตางและ60สตาง ประมาณนี้นะคุณดูกรอบระยะ5ตังก็ได้เยอะอยู่นะสำหรับหุ้นสตังนะครับ UPA Part 3ประมาณนี้ครับอันนี้คือแผนเก่งกำไรเก่งกำไรห้ามขาดทุนกำไรถูกเสมอและและและการหาหุ้นเก่งกำไรถ้าคุณไม่อยากขาดทุนคุณทำการบ้านกราฟก่อนก่อนตลาดเปิดไม่ใช่พอพอ9้าโมงครึ่งวิ่งเข้าไปในห้องน้ำไปดูกราฟว่าตัวไหนจะเข้าดี ดูแต่ p open ไม่ได้ดูกราฟเลยนะครับคุณต้องจำไว้ด้วยอย่างนี้นะครับแล้วก็ u p a เนี่ยผมมีคลิปการเทรดด้วยสตรีมมิ่งอยู่คุณต้องยึดหลักนะคุณต้องยึดหลักว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าหุ้นตัวเนี้ยปิดแท่งปัจจุบันเนี่ยปิดเท่าไหร่ตัวนี้ปิดเท่าไหร่42สตางค์ถูกไหมคุณต้องยึดเลยว่าถ้าอีกวันหนึ่งเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยเปิดมาแล้วไม่เกิน42สตางค์ยังไงก็ย่อ ถามว่าย่อไปไหนที่ไม่น่ากลัวครึ่งแท่งเขาไงก็คือประมาณสี่สิบตังค์สี่สเอ็ดตังค์นะครับเขาเรียกพักตัวก่อนมันยังไม่ลงหรอกมันพักตัวอืมนะครับแต่คุณก็ไม่ต้องไปเข้าไงแต่อถ้าเกิดพรุ่งนี้นะเขาปิดสี่สองตังค์แล้วพรุ่งนี้เขาเปิดเบรกเปิดเกินสี่สองเปิดเขียวอ่ะคุณต้องเอาจุดราคาเปิดเนี่ยวางมาถอยมาสองช่องนั่นคือจุดสต็อปลอจะเข้าไม่เข้าก็วางแผนดู เรามองการเทคกำไรในเก็งกำไรเนี่ยมองสั้นๆคือ4-5%ถ้าพูดง่ายๆมันก็อาจจะมามาน4-5ช่องนะครับนะครับแล้วถ้าพีคพีกนะหุ้นวิ่งปกตินี่คือ4-5%ถ้าแบบพีคพีกเลยช่วง8-10%เป็นไปได้หุ้นแบบนี้นะครับถ้าพีกจัดๆเหมือนบางตัวทำอ่ะ20%ก็เป็นไปได้แล้วมันก็จะยอ่อคุณเคยเป็นไหม เห็นหุ้นบวก20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเคาะขวาไปแล้วก็ย่อแล้วคุณก็ด่าหุ้นจริงๆอะเราต้องด่าตัวเองว่าหุ้นมันขึ้นมาตั้งไกลแล้วอ่ะในวันนั้นนะไม่ใช่ว่ามันไม่ขึ้นต่อนะแต่ในวันนั้นอะสเปซมันสุดแล้วอ่ะมันขึ้นไป20กว่าเซ็นแล้วคุณไปเคาะขวามันใช่เหรอถูกไหมเหมือนคนตามหุ้นซิลลิงอะเออเหมือนคนตามหุ้นซิลลิงอะแล้วอีกวันนึงมันย่อคุณบอกอ้าวทาไมย่อล่ะเอ้าก็มันขึ้นมาเยอะแล้วมันต้องพักตัวบ้างถูกไหม นะครับประมาณนี้ UPA Part 3ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ประมาณ7โมง49เกือบ8โมงเกือบ8โมงผมก็อัพคลิปคูลเสร็จแล้ว Master ร์คูนะครับก็คุยกันถึงเรื่องคูลนี่แหละคุยกับป่าบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ สองเห็นสองเห็นอันนี้ก็มีสมาชิกส่งมาให้ทานขอบคุณมากๆนะครับนะครับแล้วก็วันนั้นที่ไปจังหวัดเลยก็ได้ที่พักสวยๆนะครับที่จังหวัดเลยนะครับโค้ดเก่งเป็นคนจัดการให้นะครับขอบคุณโค้ดเก่งด้วยนะครับอืมนะครับก็จะมีการพูดคุยนะครับเนี่ยมาสักครู่นะครับประมาณ10บโมงตลาดเปิดแล้วก็บวก7.69ลจนะผมก็จะเตือนบ้างนะครับเตือนบ้างนะนะครับนี่ นี่นะครับมก็จะแบบก็จะมีพูดคุยในไลน์บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับแล้วประมาณ10บโมงแนาทีก็บวก8.65%แล้วจําได้ไหมที่ผมคุยถึงอะว่าหุ้น1ตัวครับคนที่เขาเทคกาไรน่ะคือเขาคัด2.3%ใช่แต่เขาการเทคกำไรเขาเนี่ยหุ้นบวก4-5%บางทีเขาก็เทคแล้วเขาก็จะบรอบางทีก็อาจจะมี8-10%บ้างอันนี้จะแบ่งขาย นค,คนเก่งอะไรเขาจะเป็นประมาณนี้นะบอกก่อนนะครับบอกก่อนนะแล้วเขาก็จะดูว่าคนดูมาตะคูนะมาตะคูเปิดบาท6ตังถูกไหมนะครับแล้วก็ไม่หลุดราคาเปิดแล้วก็วิ่งไปบาทส3สตังถูกไหมคำถามเทกกำไรได้ไหมถูกไหมนะครับคุณก็ต้องวางสตอลอคุณก็หาจุดเทกกำไรนะครับก็จะบอกประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วผมก็บอกตอน10โมง 1 0 2โมง26จะอัพคลิปโดดสไกาย c a เอเออนะครับดูดิเนี่ยผมจะบอกก่อนการอัพคลิปของผมถ้าหุ้นโดดแบบนี้ผมก็อัพไม่ได้เพราะมันไม่ใช่จุดปลอดภัยไงถูกไหมนะครับมันไม่ใช่จุดปลอดภัยผมก็ยังไม่อัพนะครับแล้วผมก็พูดถึงตอน1 0 2โมง29นะครับก็เขียนว่า ALA ราคาน่าสนใจไม่หลุดบาท64สตังค์และบาท70สวย อัปคลิปหน่อยนะครับอีกตัวเป็น UPA ต้องปิดเกิน40ตังค์จะอัปคลิปนะครับอ่ะดูออร่าก่อนเห็นไหมออร่าเขาอยู่ตรงนี้พอดีอยู่ตรงนี้พอดีคือเขาอยู่โซนรับที่สวยผมก็จะแจ้งในไลน์ก่อนว่าเออผมจะอัปคลิปประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอืมนะครับแล้วก็ UPA เห็นไหมถ้าผมก็มาดูว่าเห็นไหมผมก็ดูอีกแบบหนึ่งว่าสมมุติอ่ะเราอยู่ดู UPA ถึงแม้เขายังไม่ ไม่ทำไฮใหม่ก็เถอะยังไม่ได้ยกไฮในช่วงนั้นแต่ผมก็จะดูว่าเฮ้ยมันมาเอ๊ะเอะเอะเอะตั้งแต่ปาเนตพูดแล้วว่าเฮ้ยย p a มันทำแผนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปดูเฮ้ยแรงบายของ U p a ใน10โมง43่ันทีะแรงบายมัน87%เซลล์1ซคือซื้อมากกว่าขายมันดีอยู่แล้วถูกไหมแรงซื้อมากกว่าแรงขายโอเครอ40ตังเพื่อให้เขา บอกว่าอ่ะฉันยกหายแล้วนะโลเขายกอยู่แล้วไงถูกไหมยกหายปุ๊บแล้วผมก็มาดูตรงนี้เห็นไหมพอยกเห็นไหมสี่สิตังค์ปุ๊บตอนเวลาสิบโมงสี่สิบห้าถูกไหมยกปุ๊บเนี่ยมันเป็นสัญญาณเข้าของสายเกงกาไรนะเนี่ยคือสัญญาณเข้านะครับพราะเขายกหายยกโลแล้วถูกไหมนะครับนี่สมาชิกบอก c ีเพุ่งนะครับตอนนี้ก็เป็น4ีตังค์ถูกไหม เนี่ยขนาดจากโล38สตังค์เห็นราคาเปิดเขาไหม UPA คุณเห็นราคาเปิดไหมราคาเปิดเขา39สตางค์นะเขาย่อหนึ่งช่องยอ่อแค่หนึ่งช่องแล้วกลับไปใหม่ไปเบรก40ตังค์จากแค่นี้นะบวก2%แล้วอะ2.56%ถูกไหมนะครับแล้วผมให้วางจุดคัดด้วยที่38สตางค์อืมนะครับนี่พอ10บโมงห้ UPA เริ่มทำไฮใหม่เป็น41สตางค์ตอนนั้นก็บวกประมาณ5%แล้วถูกไหม อืมนะครับเนี่ยสายเกมอะไรเขาดูละเอียดขนาดนี้คุณว่าเป็นสายเกมอะไรเหนื่อยไหมเหนื่อยดีถูกไหมมันต้องเคร่งเครียดกว่าเดิมอืมนะครับแล้วผมก็ให้ดูแบบนี้ดูยูพีเอเห็นการยกหายกโลไหมครับอืมเห็นไหมแล้วพอประมาณสิบโมงห้าสิบเจ็ดก็เริ่มทำไฮเป็นสี่สิบสองต่งผมก็เลยถามผมก็เลยถามว่าแท่งเทียนกําลังทําอะไรแล้วก็ส่งไปให้ในกลุ่มดูแล้วผมก็มาว่าให้ดูว่าเห็นไหม มายอกให้ดูเขาเริ่มยกไายกโลจากแทงเมื่วานถ้าว่าปิดเป็นโดจิเห็นไหมปิดเป็นโดจิเห็นไหมแล้วเขาไซด์เว์มาสักพักหนึ่งไซด์เวฟไม่กี่แทง่งหนึ่งสอสาี่ห้าหก็แทง่งแล้วมาเบรกแท่งนี้นั่นคือสัญญาณเข้านะครับเนี่ยพอประมาณ11บโมงก็ทำไฮใหม่เป็น43สตางต่างด้วยนะครับ นี่ครับแล้วผมก็เริ่มตีเริ่มตีแนวรับแนวต้านให้เขาแล้วเพราะคนเก็งกำไรเขาจะเลือกเทกําไรเพราะคือเขามองเปอร์เซ็นต์ออกเดียเด๋ยวๆนี้คือเขามองเปอร์เซ็นต์กันออกแล้วว่าอ๋อหุ้นขึ้นประมาณเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แบบนี้สามารถเทสกาไรได้แล้วลอยยอแล้วเข้าใหม่นะครับอืมนะผมก็จะตีแนวรับแนวต้านเป็นจุดสต็อลล์ให้เขาด้วยจุดเทสกาไรเขาด้วยนะครับประมาณ11บเอโมงเกทีก็เห็นไฮสี่สิบสามต่างไฮสี่สิบสามต่างคุณเห็นเปอร์เซ็นต์ป่ะ บวก10.26%เนี่ยสายเกงกไรก็เทคกำไรได้มันบวก10%แล้วอะ่ะเออเนี่ยแหละคือการในะผมจะสอนเหมือนผมสอนออนไลน์อะสอนให้คุณรู้เทคนิคกราฟเพื่อไปหากำไรจากตลาดให้ได้ด้วยตัวเองนะครับอืมประมาณนี้นะครับผม ผมบอกทุกอย่างแหละนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะรับไหวไหมเท่านั้นเองความรู้ที่เราให้เราให้ร้อยเแต่คนรับจะรับได้กี่เปอร์เซนต์นะครับก็ต้องพยายามนะครับเรียนครั้งเดียวมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าใจครับเหมือนคุณเป็นเด็กอะ่ะคุณต้องเรียนอะไรก่อนอุบาลประถมมัธยมใช่ไหมปวชปวสปตีปทปเอกถูกไหมมันยังมีเรียนตามขั้นเลยหุ้นก็เหมือนกันการเรียน,ม,นมันต้องมีการพัฒนาไปเลยมันอยู่ที่ความขยันถูกไหม เห็นไ,ไหมผมก็เตือนแล้วเตือนแล้วบวก10.26%แล้วนะนะครับอ่าก็มีคนตอบด้วยนะครับสมาชิกตอบด้วยยกไฮย,ยกโลนะครับอืมต่อไปก็10บโมงต่อไปก็เป็น11บโมงส6นาทีนะครับผมก็เริ่มมาดูออรา่าอืมทำโดยดีได้อัพคลิปนะครับอืมเห็นไหมออร่าก็เช่นกันนะครับเปิดบาทเจ็ด่ไม่หอ แล้วก็วิ่งไปบาดแปดเลยเออนะครับนะครับช่วง11บเอ็ดโมงยี่สิก็ยัง43สตางค์อยู่นะสังเกตไหมเห็นไหมผมก็พิมพ์สังเกตไหม,ห,ไห,ม,ม,ม,ไห,มหุ้นที่ขึ้นบวก4บวก5เป็นเรื่องปกติถ้าบวก8บวก10เปร็นเรื่องไม่ปกติอาจจะย่อบ้างผมก็จะเติมแบบนี้เลยในกลุ่มนะครับเพราะเขาจะได้เห็นหน้างานจริงเห็นการขึ้นจริงเห็นการย่อจริงนะครับอืมนะครับแล้วผมก็เลยอ่าขอบคุณปาเนตด้วยนะครับ U.P.A. สมาชิกได้กำไรกันแล้วขอบคุณครับป่านะครับแล้วก็รอออรา่าพี่แมงมุมพี่แมงมุมอยู่กลุ่มสองอขอบคุณพี่แมงมุมด้วยนะครับพี่แมงมุมก็ช่วยทํากันบ้านออร่าด้วยนะนะครับเห็นไหมตอนประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงยี่สิบห้านะครับออร่าก็เริ่มทำหายใหม่เป็นบาทแปดสองนะครับอืมนะครับอันนี้ผมก็มีเตือนหุ้นสูงสูงบ้างนะครับเห็นไหมเนี่ยหุ้นสูงสูงผมก็จะมองบอกเทนนะ นะครับก็มีเตือนบ้างนะครับนะครับให้ดูดีๆคุณซื้อหุ้นขาลงหรือเปล่าซื้อหุ้นขายย่อหรือเปล่านะครับดูกราฟาเทรดตาบอดมันจะกําไรไหมถูกไหมคือเทรดไม่ดูกราฟมันจะกําไรไหมเออนะครับอืมนะครับเนีย่ยเหมือนตัวนี้อีกตัวเห็นไหมโอเคแหละหุ้นมันขึ้นใช่ครับแต่คือรายย่อยอะ่ะเราเป็นโลกแบบว่ายิ่งมือใหม่ครับเราเป็นโลกที่ว่าคัดไม่เป็นสต็อปลอสไม่เป็นตัดขาดทุนไม่เป็นไงสุดท,ท้ายก็ทนดอย มันไม่คุ้มไงถูกไหมเออถึงแม้มันจะรีบาวในโซนแพงถ้าคุณมองแล้วมันเสี่ยงผมก็จะพิมพ์แบบนี้ก็รู้ว่าเสี่ยงก็รู้อยู่แก่ใจว่าแพงก็อยากจะเข้าตอนติดลบขาดทุนเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับเพราะเราเข้าไปเสี่ยงเองหุ้นในตลาดมี7จ0ดแปตัวมันไม่มีหุ้นพื้นฐานดีต้นเทนให้เทรดเหรอถูกไหมผมเตือนแบบนี้เลยนะนะครับอืมนะ นะครับเห็นไหมผมก็เลยบอก ETE นะประมาณเที่ยง2นาที ETE ส่ e ง้าย ALA นะอืมนะครับปิดสวนเดี๋ยวอัพคลิปพร้อมกันเลยนี่ครับหเห็นะเห็นเบรกยกไฮย,ยกโลไหมนะครับอืมเนี่ยแล้วผมก็เลยบอกว่าตอนเที่ยงยีิบสองครับถ้าไม่หลายใจกระสุนจะเหลือพอแบ่งไม้ แล้วผมก็ไล่ไปกินข้าวกันแล้วนะครับตลาดปิดครับกินข้าวทางานโดยเดี๋ยวบ่ายสองครึ่งต้องอู้ดูหุ้นอีกนะครับมันก็จะมีแบบคําพูดคำๆบ้างนะครับสนุกสนุกนะครับอืขายเครียดขายเครียดนะครับเออนะครับเยแล้วผมก็จะเริ่มแบบว่าผมไปโพสต์ผมไปโพสต์อผมว่าจะทำอย่างนี้ทุกวันนะถ้าเกิดผมจะโพสต์อะไรนะครับนะครับว่าเนี่ยผมก็จะบอกกันเลยว่าวางแผนอัพคลิปพาร์ตต่อไป ETE ปิดเกินสองบาทสิบหก A.L.A. ปิดเกินบาท79 U.P.A. ปิดเกิน40ตังค์คือคำว่าเกินของผมะหมายถึงว่ามันชนะไฮแทงมื่วานแปลว่าปิดเกินเนี่ยแปลว่ามันสัญญาณมันจะเป็นขึ้นไงถูกไหมนะครับนะครับแล้วผมก็เตือนมีเตือนอีกตัวหนึง่งเตือนกลับว่ามันเป็นแนวต้านแล้วนะอืมนะครับเผื่อคนเขาติดอยู่นาน,านเขาจะได้ออกนะครับอืมนะครับ แล้วก็ประมาณ3โมง15บ่ายสานะครับประมาณบ่าย35เนี่ยผมก็เริ่มมาดูของเซเนัเอ๊ะมันเริ่มแลมีแรงดีบาวขึ้นมานะครับปิดบาท20ลุนดีบาวนะคัดบ,บาท13นะครับอืมนะครับก็เริ่มประมาณบ่าย36ก็เริ่มมีเริ่มเบรกขึ้นมานะครับเริ่มเบรกขึ้นมานะ แรงซื้อก็ประมาณ56%เซลล์อยู่42%แรงซื้อเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแรงซื้อเริ่มกลับมาแล้วนะครับอืมนะครับแป๊บเดียวครับประมาณบ่ายส2 2ครับเซเว่นครับก็ทำหายไปบาท27เลยเออนะครับไปบาท27เลยนะครับก็เลยถามว่าต้องอัพคลิปไหมเนี่ยนะครับแล้วผมก็ไปอัพเพิ่มในตัวที่โพสต์ไปในในคลนะช่องโพสต์การสร้างโพสต์ของ YouTube นะครับ ก็เป็นเพิ่มเป็นเซ p อัพไปถ้าปิดเกินบาทยี่สิบก็จะอัพนะครับก็ทำตามสัญญากันไปนะครับประมาณบ่ายสามครึ่งโดยประมาณนะครับเซฟอัพก็ทำ High ไปอีกบาทยีนะ่นะครับก็บวกไปสิบเปอร์เซ็นแล้วนะอืมสิบจุดสามสี่เปอร์เซ็นตนะครับนะครับพอบ่ายสามสามสิบหกครับทำา h บาทสามสิบเลยนะครับอืมก็ขึ้นได้ดีนะขึ้นได้ดีนะของเซฟเนี่ยแล้วผมก็จะมีแบบว่าผมจะมี คลิปส่งให้สําหรับคนที่เขาแบบสนใจจะเรียนอืมสนใจจะเรียนนะครับผมจะดูว่าเออคุณควรจะไปดูตรงนี้ก่อนหากราฟใช้ก่อนก่อนจะเรียนมันจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตามเพื่อนทันนะครับอืมวันนี้ก็ก็มีสมาชิกทรงอะไรมาให้ทานอีกนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ โคดจอยส่งผลไม้มาให้นะครับขอบคุณโคด j จอยด้วยเนาะนะครับอืมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่องให้ทักข้อความเพจทัก inbox อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทัก inbox มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียว นะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะนนงงนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบกที่สนับสนุนช่อง ก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมานะร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะบรกยูอีท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ